เริ่มตั้งแต่ขาย7ตัวตอนนี้250ตัวต่อ1วันใช้ไก่สดทุกวันน้ำมันเปลี่ยนทุกวันตอนนี้ขายดีก็จะเป็นน่องสะโพกใช่ค่ะน่องสะโพกแล้วก็ปีกจะหมดก่อนจะออกเค็มๆนัวๆค่ะค่ะจะนิ่มค่ะกรอบนอกนุ่มในจ้ะก็เป็นกระแสด้วยค่ะเหมือนคนปากต่อปากค่ะแล้วลูกค้ามาซื้อก็คือเขาก็รีวิวด้วยสวัสดีค่ะชื่อกัญญาค่ะเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดหาดใหญ่มูฮัมหมัดอยุธยานะคะที่ปางช้างใกล้ๆศาลหลักเมืองค่ะประมาณสักเกือบ20ปีจ้ะกัญญามาตรงนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะประมาณ25ปีเต็มๆแต่ก่อนนั้นก็คือค้าขายอยู่ที่กรุงเทพค่ะพอหลังจากนั้นมาก็คือเห็นว่าไก่ทอดเป็นอาหารที่ว่าทานง่ายน่าจะขายไก่ทอดหาดใหญ่แล้วก็มีสูตรอยู่ก็คือเคยไปอยู่ใต้ไปอยู่กับพี่สาวก็ลองขายดูค่ะเริ่มตั้งแต่ขาย7ตัวก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้250ตัวต่อ1วันพูดง่ายเลยว่าอันดับหนึ่งก็คือต้องคุณภาพแล้วก็ความสะอาดวัตถุดิบก็คือไก่นี้ใช้ไก่สดทุกวันแล้วก็น้ำมันเปลี่ยนทุกวันก็คือทุกอย่างต้องสดใหม่ค่ะมีน่องสะโพกมีอกมีปีกมีคอขาเครื่องในแล้วก็มีพวกหนังไก่จ้ะตัวนึงขายได้ทุกส่วนค่ะตอนนี้ขายดีก็จะเป็นน่องสะโพกใช่ค่ะน่องสะโพกแล้วก็ปีกจะหมดก่อนอ๋อมีเครื่องเทศนะคะจะไปหอมพวกเครื่องเทศพวกกระเทียมพริกไทยเป็นหลักนะคะแต่เราจะไม่เน้นพวกเครื่องพวกลูกของชีไม่มีออกเค็มๆค่ะจะออกเค็มๆนัวๆค่ะค่ะจะนิ่มค่ะกรอบนอกนุ่มในจ้ะไม่แข็งนะคะคือข้าวเหนียวต้องเกรดดีค่ะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะใช่ค่ะใส่ใบเตยค่ะก็ได้หอมจิ้มมะขามเปียกหวานหวานเปรี้ยวๆจ้ะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะไม่ได้หวานโดดจ้ะเผ็ดไม่มากค่ะเผ็ดนิดหน่อยน่องจะขายหมดก่อนจะเหลือแต่อกใช่ขายดีกว่าเพราะลูกค้ามาจะเอาน่องไม่มีก็ต้องรอในกระทะที่ทอดใหม่เพราะข้างบนมีแต่อกจ้ะราคาก็คืออก40น่อง40ปีกก็คือ3ชิ้น35ข้างในชุดละ25บาทแต่เป็นพวกคอขาก็เป็นชุดละ20ตอนนี้ก็ประมาณเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ300โลถ้าวันธรรมดาก็200กว่าโลคือวันธรรมดาก็คนจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเสาร์อาทิตย์มาตรงนี้ก็คือดีกว่าที่เก่าเพราะว่ามีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเปิด8โมงหมดเที่ยงค่ะประมาณ300โลแป๊บเดียวส่วนมากลูกค้าจะบอกว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็ข้าวเหนียวนิ่มค่ะก็เป็นกระแสด้วยค่ะเหมือนคนปากต่อปากค่ะแล้วลูกค้ามาซื้อก็คือเขาก็รีวิวด้วยเขาก็จะโพสต์ว่าไก่ทอดร้านนี้นะอร่อยค่ะคือเหมือนคนรู้เพิ่มขึ้นนะคะยอดขายก็ขึ้นค่ะใช่ค่ะทานเลยอร่อยแน่นอนฝากร้านก็ต้องทานเลยเนาะใช่ฝากร้านไก่ทอดหาดใหญ่มูฮัมหมัดด้วยนะคะร้านตั้งอยู่เส้นหน้าสนมเด็จค่ะถนนอู่ทองเลยโรงพยาบาลมานิดนึงนะคะเปิด8โมงค่ะปิดบ่าย2ค่ะเปิดทุกวันจ้ะเบอร์โทรนะคะ086-02-82-337ถ้าใครมาเที่ยวยุทธยาแวะทานไก่ทอดหาดใหญ่ได้นะคะเชิญเลยนะคะ